นช่องแนนพาชิลนะคะวันนี้แนนจะพาทุกคนมาอันบ็อกนะคะกล่องบ้านซันบ็อกที่แนนได้ซื้อมานะคะเพื่อมาใส่ในตู้ป่านั่นเองนะคะมาดูกันว่าข้างในนะคะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยไปแนนจะมาเริ่มนะคะทำการกรีดเลยนะคะนี่อุปกรณ์ของเราค่ะมาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะคะกล่องนี้นะคะขนส่งมาจากบริษัท JNT นะคะแนนสั่งมาใน shopee นั่นเองนะคะเป็นบ้านนะคะเลซิ่งที่ไว้ใส่ในตู้ปลานะคะเราจะแกะกันนะคะค่อยๆกรีดนะคะค่อยๆกรีดลงไปตึ้ง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 นี่ค่ะเขาก็จะมีแบบนี้มาให้นะคะแต่ไม่มีการห่อบับเบิ้ลมาให้เลยนะคะไม่รู้ว่าด้านในยังอยู่ดีมีสุกหรือเปล่านะจ๊ะก็เดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะตอนแกะกล่องเลยเดี๋ยวจะมาเริ่มแกะทีละกล่องเลยนะคะกล่องนี้ไม่รู้ว่าเป็นบ้านของอะไรบ้านของอะไรนะจ๊ะเป็นบ้านของคุณอะไรนะไม่ใช่คุณปูมิสเตอร์คราฟนะคะโอเคอยู่ดีมีสุขนะคะต่อไปเป็นเธอว่านี่เป็นของอะไรน่าจะของสปันบ็อบนะฉันว่าเป็นบ้านของสปิริตเวิร์ดนะใช่แล้วหรือเปล่าเราลองแกะดูนะคะจำไม่ได้ว่าซื้อมาอะไรนะคะเท่าไหร่บ้างสปิริตเวิร์ดว่ะหุ้ยใหญ่นะจะใส่ลงตู้ปลาได้ดูดิใหญ่มากตอนแรกฉันไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้อ่ะสุดท้ายแล้วก็คือเป็นของคุณอะไรนะอ้าวอันนี้ไม่มีนั้นให้อ่ะคือวิอันนี้มีบับเบิ้ลนะทำไมน้ำดูด็อกแดกหักหรือเปล่าเนี่ยวิน่ารักเป็นบ้านสับปะรดของคุณสปันบ็อบอันนี้เหมือนเขาเคลือบเงามาให้นี่ถือว่า3อันได้มาก็คืออยู่ดีมีสุขนะรู้สึกจะตกเฉลี่ยชิ้นละ60กว่าบาทไม่เกิน70นะซื้อมานะคะก็แนนจะไปใส่ในตู้ปลาของเรานั่นเองนะจ๊ะก็สำหรับใครนะคะที่อยากซื้ออย่าแนนจะแปะลิงก์ไว้ให้ว่าซื้อจากร้านไหนนะคะให้ดูทีละชิ้นก่อนเลยอันนี้เป็นบ้านคุณอะไรนะสปันบ็อบอันนี้เป็นบ้านของฟิสเบิร์ดอันนี้แต่อันนี้ฉันสงสัยว่าฉันจะใส่ได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าตู้ปลาเป็นยังไงนะคะซูมเข้าไปใกล้ค่ะไปใกล้ค่ะคุณดูตู้ปลาดิฉันอันนี้ฉันเทียบสปิสเบิร์ดใหญ่นะแต่ใหญ่ทำเป็นเล่นไปประเด็นละคือซื้อมา3อันตู้ป่าดิฉันมีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาลองใส่กันนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ